วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG Newy จะมาแนะนำหนึ่งตัวละครฝั่งบุกสายสังหารทะลุควันอย่าง Glass เป็นตัวละครฝั่งโจมตีที่มีความเร็ว2เกราะ2ถูกจัดไว้ตำแหน่งฝั่งบุกแนวหลังยิงสังหารและสนับสนุนด้วยปืน OTS 03ปืน DMR ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความรุนแรงที่เรียกได้ว่าน้อยคนนักที่จะโดนยิงจังๆแล้วรอดไปได้แถมยังสามารถควบคุมได้ไม่ยากนักเหมาะกับการสังหารทั้งระยะกลางและระยะไกลมาคู่กับปืนพกที่สามารถเลือกเล่นได้ตามความชอบถึง2กระบอกโดยกลาสนั้นมีอุปกรณ์หลักอย่างฟลิปไซด์ศูนย์เล็งแบบพับด้วยเซ็นเซอร์ภาพที่ซับซ้อนแสดงเขาคงเป้าหมายระยะไกลแม้จะมีควันก็ตามหรือพูดง่ายๆกล้องเล็งที่สามารถมองผ่านควันได้แบบชัดแจ๋วในขณะที่หยุดเคลื่อนที่นั่นเองโดยกลาสนั้นมักถูกหยิบมาในตำแหน่งแนวหลังฝั่งโจมตีหรือตัวยิงสนับสนุนจากระยะไกลแต่มีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างจากตัวอย่างคารี่โดยจุดเด่นที่สามารถมองผ่านควันได้ทำให้รูปแบบการเล่นนั้นแตกต่างจากคารี่อย่างสิ้นเชิงเหมาะกับยุทธวิธีในการบุกเป็นอย่างมากฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่ากลาสจะมีรูปแบบในการเล่นอย่างไรบ้างไปชมกันครับแน่นอนว่าการเล่นกลาสให้ได้เปรียบนั้นคือการเล่นกับสิ่งที่กลาสเก่งที่สุดอย่างสโมกนั่นเองการวางที่ปลดชนวนระเบิดไว้ในอาณาเขตที่กลาสสามารถล็อกได้ในระยะไกลและสามารถยิงคุ้มกันได้หรือแม้แต่ยิงเพื่อป้องกันการแก้ที่ปลดชนวนระเบิดก็ล้วนแต่เป็นจุดแข็งและจุดเด่นที่สุดที่กลาสสามารถเลือกเล่นได้เลยทีเดียวและนอกจากการล็อกอยู่ในระยะไกลแล้วกลาสจึงสามารถใช้สโมกของตัวเองเพื่อเดินดันเข้าพื้นที่ในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเข้าไปได้แบบปกติทั่วไปแม้ว่าการมองเห็นในขณะเดินจะทำได้ยากแต่กลาสก็ยังคงได้เปรียบมากกว่าตัวละครอื่นๆในฝั่งบุกด้วยกันอยู่ดีแต่ถ้าการเล่นกลาสของคุณมันดูโดดเดี่ยวและเล่นยากเกินไปคุณลองให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเพิ่มจำนวนสโมกเข้าไปตัวอย่างแคปิตาลหรือตัวที่มีสโมกตัวอื่นๆก็ถือว่าเป็นตัวที่สามารถนำมาคอมโบร่วมกับกลาสได้เป็นอย่างดียิงระยะของสโมกยิ่งนานและยิ่งปกคลุมพื้นที่มากเท่าไหร่กลาสก็จะยิ่งมีรูปแบบในการเล่นที่ไม่จำกัดมากเท่านั้นแต่ถ้าคุณคิดว่า3ข้อบนคือทั้งหมดของกลาสแล้วผมบอกได้เลยว่ายังไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วปืนของกลาสนั้นยังถูกจัดว่าเป็นปืนที่สามารถนำมาเล่นในรูปแบบของซอฟต์บีชได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจาะแฮชไม้หรือการเจาะพื้นไม้ในมุมต่างๆก็ทำได้เช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่าตัวละครอื่นๆแต่ถ้าต้องนำมาใช้แก้ขัดก็ถือว่าเป็นตัวแก้ขัดชั้นยอดเหมือนกันข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครกลาสนั้นจะมีความเชี่ยวชาญเมื่อเล่นคู่กับสโมกเป็นอย่างมากแต่ก็อย่าลืมว่าในปัจจุบันตัวละครที่สามารถแก้ทางกลาสจะถูกสร้างออกมามากมายหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างวาร์เดนมาเอสโตรหรือตัวร่างเดิมอย่างสโมกก็ถูกนำมาแก้ทางได้อยู่บ่อยครั้งแถมในบางครั้งการล็อกเป้าระยะไกลเพื่อยิงนานๆนั้นหากผิดพลาดหรือยิงแล้วไม่สามารถสังหารได้ในทันทีก็มีโอกาสที่จะโดนสวนกลับอยู่บ่อยครั้งทำให้กลาสนั้นค่อนข้างมีข้อจำกัดในการเล่นเยอะโดยรวมแล้วกลาสก็ยังคงเป็นตัวละครที่สามารถหยิบนำมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ยิ่งถ้าคุณรู้มุมและรูปแบบการเล่นเป็นอย่างดีแถมยังมีเพื่อนสนับสนุนอยู่รอบๆด้วยแล้วยังไงกลาสก็ยังคงแข็งแกร่งและเอาชนะได้ยากเพราะในปัจจุบันการเลิกหยิบกลาสมาเล่นนั้นค่อนข้างน้อยทำให้คนที่หยิบตัวแก้ทางมาก็น้อยตามไปด้วยฉะนั้นแล้วหากคุณเลือกใช้แผนกลาสในจังหวะที่เหมาะสมและคู่ต่อสู้เองก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าจะมีการหยิบกลาสมาในรอบนี้ก็อาจทำให้กระแสของเกมนั้นเปลี่ยนเป็นฝั่งโจมตีที่ได้เปรียบอย่างมหาศาลเพราะคุณอย่าลืมว่ากลาสไม่จำเป็นต้องยิงระยะไกลเพียงอย่างเดียวแต่กลาสนั้นแข็งแกร่งและสามารถปลุกตะลุยได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Channel Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ ubisoftth@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ